สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหานะครับในแบบฝึกหัดนะครับในส่วนข้อ 44.3 นะครับ 44.3 คำสั่งก็คือ make question นะครับสร้างประโยคคำถาม with this word นะครับพร้อมคำเหล่านี้ put the word in the right order นะครับก็คือให้วางคำเนี่ยอยู่ในลำดับที่ถูกต้องจริงๆเวลาเราตอบเราก็ต้องวางให้มันถูกต้องอยู่แล้วนะมันไม่งั้นมันจะเป็นคำตอบได้ไงเนาะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับอย่างเช่นข้อ1เนี่ยเราก็ใช้where มี has gone มี where มี david นะครับเราก็เป็น where has david gone นะครับหลักการคร่าวๆนะมีอยู่ว่าเดี๋ยวคุณดูข้อ2ก่อนนะครับ working Rachel isWorking Rachel is today นะครับก็คือ is Rachel working today นะครับ Rachel ทำงานวันนี้ไหมนะครับวันนี้ไหมทีนี้หลักการทำมันมียังไงโอเคเราจะแบ่งประโยคออกเป็น2แบบคือประโยคที่มี WH question เนี่ย what นะครับ what ถัดมานะครับประโยคถัดไปมี why นะครับและประโยคอื่น what time นะครับโอเคอันนี้ประโยคพวกนี้ไว้ทำตอนหลังก็ได้นะครับทีนี้ประโยคที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า yes no question นะครับเดี๋ยวผมขีดดูนะครับข้อ9นี่เป็น y นะครับมี y อยู่โอเคถ้าเป็นประโยคประเภท yes no question เนี่ยให้เราดูกริยาช่วยเลยนะครับกริยาช่วยเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็น yes no question เหมือนกันข้อ4นะครับเป็นกริยาช่วยข้างหน้าดังนั้นเราต้องเอากริยาช่วยมาไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ประธานนะครับแล้วก็พวกกริยานะครับแล้วก็อื่นๆเช่นข้อ5นะครับก็เป็น is นะครับ your sister is your sister coming นะครับ coming ตัว M ตัวเดียวนะครับ to the party น้องสาวคุณจะมางานเลี้ยงไหมนะครับถัดไปข้อ7นะครับดูข้อ7ก็ได้นะครับข้อ7เนี่ยเอากริยาช่วยมาไว้ข้างหน้านะครับมี have กับ arrived ใช่ไหมครับอันนี้กริยาช่วยคือ have นะครับแล้วก็ประธานนะครับ your guest เดี๋ยวนะครับผิดตกตรง your เขียนใหม่ให้มันสวยๆหน่อยHave your guest. All right. Have your guest arrived? Yes. นะครับแขกของคุณมาแล้วยังนะครับแล้วก็ข้อ10นะครับ Was damaged. อันนี้ก็เป็นมันเป็น passive นะครับดังนั้นมันก็ทำหน้าที่เหมือน verb ช่วยนั่นแหละครับตัว was นะครับแล้วก็อาจจะเอาไว้ข้างหน้านะครับ was your car damage in the accident was your car damaged in the accident นะครับรถคุณมันเสียหายเนื่องจากในอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับถัดมานะครับถ้ามีพวก WH question เอา WH question ไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย verb ช่วยแล้วก็กริยาแล้วก็อื่นๆนะครับตามด้วย verb ช่วยแล้วตามด้วยประธานคือเขาสอนมาอย่างนี้อย่างนี้เขาสอนมาแบบนั้นนะครับก็เอาตามโครงสร้างกันแล้วกันนะครับ
what wh question ก่อนนะครับ wh question แล้วก็กริยาช่วยนะครับต่อไปประธานนะครับ what are the children แล้วก็กริยาหลักนะครับถัดมาอันนี้ wh question นะครับกริยาช่วยนะครับ how is นะครับhow is cheese made นะครับ how is นะครับต่อมานะครับกริยาหลักคือ cheese นะครับกริยาหลักคือ made นะครับ how is cheese made ก็คือโอเคอันนี้มันเป็นกริยา is มันเป็นกริยาช่วยเนาะ made กริยาหลักhow is cheese made มันหมายความว่า cheese ทำมาจากอะไรนะครับถัดมาข้อ6นะครับ why เอา why ขึ้นก่อนเลยนะครับ why ถัดมานะครับกริยาช่วยซึ่งในนี้มันมีเติม not ด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นกริยาช่วยอยู่นะครับ why don't ประธานนะครับประธานปากกาไม่ค่อยดี why don't you นะครับถัดมานะครับกริยาหลักเทลแล้วก็อื่นๆนะครับพวกกรรมพวกอะไร the truth why don't you tell the truth ทำไมคุณไม่บอกความจริงนะครับถัดมาข้อ8นะครับมี wh question ก็ใช้ what time นะครับ what time ถัดมากริยาช่วยนะครับ does ประธาน youretrain กริยาหลัก leave รถไฟของคุณจะออกเมื่อไหร่นะครับถัดมานะครับto work emily why go didn't นะครับอันนี้ก็เอา why ขึ้นมาก่อนเอากริยาช่วยอันไหนครับ didn't กริยาช่วยที่มีการปฏิเสธ emily นะครับประธานนะครับGo คือกริยาหลักนะครับแล้วก็ to work อันนี้เป็นส่วนขยาย Why didn't Emily go to work ทำไม Emily ไม่มาทำงานนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ